MSI GF 63ติ่น 11UC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสายบางเบาที่มาพร้อมฟังก์ชันความบันเทิงเหนือระดับด้วยหน้าจอ IPS ขนาด 15.6 นิ้ว Refresh Rate 144Hz ดื่มด่ำกับระบบเสียง Hi-Res Audio ให้เสียงคมชัดเพิ่มมิติมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Nahimic ปรับแต่งเสียงได้ตามการใช้งานตอบโจทย์การเล่นเกมและพกพาด้วยดีไซน์ที่บางเบาน้ำหนักเพียง 1.86 กิโลกรัมเรียบง่ายแต่ดุดันให้กลิ่นอายความเป็นเกมมิ่งตัวเครื่องสีดำสนิทฝาพับอลูมิเนียมปาเซียนเพิ่มความพรีเมียมในด้านพอร์ตการเชื่อมต่อด้านซ้ายประกอบไปด้วย DC in สำหรับชาร์จไฟ USB 3.2 Type A ส่วนที่ด้านขวาประกอบไปด้วย RJ45 สำหรับต่อสาย LAN USB 3.2 Type C USB 3.2 Type A 2 พอร์ตปิดท้ายด้วย Headphone Out และ Mic In การเชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นแบบ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2 ให้สัญญาณที่เสถียรรวดเร็วสำหรับสเปคใช้เป็น CPU Intel Core i5 11400H จับคู่กับการ์ดจอ RTX 3050 Max-Q Design SSD 512GB RAM DDR4 8GB ถึงแม้จะใช้ CPU Gen เก่าแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพียง 24,900 บาทในด้านการทดสอบโปรแกรม CPU-Z ได้ผลทดสอบ Single Threadมาได้ที่ 548.1 คะแนนและ Multi-Thread อยู่ที่ 4,091.5 คะแนนความเร็ว SSD จากการทดสอบโปรแกรม Crystal Dismark ทำคะแนนความเร็วในการอ่านไปได้ถึง 4,321 เมกะบิตต่อเซกและความเร็วในการเขียนอยู่ที่ 1,824 เมกะบิตต่อเซกและสำหรับการเรนเดอร์ผ่านโปรแกรม Cinebench R23 สามารถทำคะแนน Multi-Core ไปได้8,989 คะแนนและซิงเกิลคอร์อยู่ที่ 1,452 คะแนนนอกจากสามารถเล่นเกมได้แล้วยังสามารถนำไปใช้ในงานกราฟิกได้ในระดับสุดท้ายการทดสอบการใช้งานภาพรวมโปรแกรม PC Mark 10สามารถทำคะแนนรวมไปได้ที่ 4,937 คะแนนแยกย่อยออกเป็น3ส่วนในด้าน Essential สามารถทำคะแนนไปได้ 8,051 คะแนนและในด้าน Productivityทำไปได้ 7,880 คะแนนส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของ Digital Content สามารถทำคะแนนไปได้ 5,148 คะแนนสำหรับการทดสอบเล่นเกมวันนี้เรานำ4เกม4สไตล์มาทดสอบกันเริ่มจากเกมแรก Resident Evil 4 Remake ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้และถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่กินสเปคพอสมควรโดยเครื่องนี้สามารถทำคะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยไปได้ที่ 50-70 เฟรมเรทถึงแม้จะมีเฟรมเรทขึ้นลงบ้างตามสถานการณ์แต่โดยรวมถือว่าสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลสำหรับเกม GTA 5เราทำการทดสอบโดยรันเบนช์มาร์คของตัวเกมที่รวมฉากหลากหลายทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเล่นจริงเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ 65-70 เฟรมเรทและเกม e-sport อย่าง Valorant ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ 120-130 เฟรมเรทนิ่งๆและด้วยคีย์บอร์ดที่ปุ่มใหญ่ทำให้สามารถควบคุมตัวละครของเราได้อย่างคล่องตัวและเกมสุดท้ายเราอยู่กับ Call of Duty Modern Warfare 2เกมยิงที่มีขนาดแผนที่ค่อนข้างใหญ่การเรนเดอร์ฉากต่างๆก็สามารถทำได้ดีโดยเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 เฟรมเรท MSI GF 63 ติ่น 11UC ถือเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ราคาน่าสนใจด้วยสเปคที่กำลังดีในราคาที่เหมาะสมพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อในวันที่ 10-17 เมษายน66จะได้รับแรมเพิ่มทันที8กิกทั้งในช่องทางออนไลน์และสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Advice Club เอาไว้นะครับและอย่าลืมนึกถึง IT นึกถึง Advice ตำหนักและซ่อมครบจบในที่เดียว